สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านมาพบกับท่านเด็กพิเศษถอดรหัสนะก่อนที่จะฟังดวงรายสัปดาห์ของท่านดิออทิติแอสโทรเจอร์นะช่วยกันกดให้กำลังใจให้กับท่านด้วยนะกดติดตามและแชร์กันเยอะๆนะคะแชร์กันเยอะๆนะคะและมาเข้าเรื่องกับถอดรหัสดวงรายสัปดาห์ที่26พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2562กันค่ะแล้วมาพบกับถอดรหัสของคนเกิดวันจันทร์กันค่ะคนเกิดวันจันทร์การงานสัปดาห์นี้จะต้องเหนื่อยหน่อยจะมีความขัดแย้งไม่ลงรอยกันมีการแข่งขันในที่ทำงานสูงการทำงานมักถูกขัดขวางทำให้งานไม่ค่อยเดินควรอดทนใจเย็นทุกอย่างจะผ่านไปได้เองค่ะต่อด้วยการเงินสัปดาห์นี้ช่วงนี้มักหมดเงินไปกับสิ่งสวยงามหรือของที่ชอบถูกใจควรระวังคำอวดอ้างกลโกงทางการเงินต่างๆไม่ควรโลภเกินไปอย่ามีอยากได้นะต่อส่วนเรื่องการลงทุนต้องศึกษาให้ดีก่อนลงทุนอะไรลงไปค่ะต่อด้วยความรักสัปดาห์นี้ไม่สดใสมักทะเลาะกันหันหลังต่อกันอาจต้องอึดอัดทุกข์เพราะรักบางครั้งอยากหลุดพ้นหนีปัญหาต่างๆควรคิดไต่ตองมีสติหน่อยนะคะต่อด้วยสุขภาพของคนเกิดวันจันทร์สัปดาห์นี้ควรพักผ่อนให้เพียงพออาจมีอาการหน้ามืดวิงเวียนหรือระบบเลือดต่างๆไหลเวียนไม่ค่อยจะดีได้นะคะจบคำทำนายแล้วค่ะถ้าชอบก็ช่วยกันกดติดตามหรือแชร์กันเยอะๆนะคะขอขอบพระคุณค่ะ